ไปนี้ไปดูเรื่องของยาเสพติดกันหน่อยนะครับที่ส่งผลทําให้สัตวแพทย์ที่ปกติแล้วเนี่ยคนก็ให้ความเชื่อถือนะครับตอนี้เนี่ยไปทําร้ายเด็กด้วยนะครับพลเมืองดีที่จังหวัดพังงาก็แจ้งเหตสัตวแพทย์มีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับแล้วก็ไปทําร้ายร่างกายบุตรชายพร้อมครอบครัวแล้วก็มีการครอบครองอาวุธปืนนะครับทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเองก็สั่งการให้ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตํารวจเนี่ยเข้าจับกลุ่มทันทีครับ นายสุพจน์รอดเรืองณหนองคายผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะครับได้ถแถลงข่าวการจับกลุ่มนายสัตวแพทย์อายุ38ปีคนหนึ่งครับมีคลินิกรักษาสัตว์แห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่ที่7ตําบลท้ายเหมืองอำเภอท้ายเหมืองคือสัตวแพทย์คนนี้เนี่ยมีพฤติกรรมไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแล้วก็ครอบครองอาวุธปืนจํานวนมาก ซึ่งทางท่านผู้ว่าพังงานะครับก็บอกว่าเหตุการณ์นี้ได้รับแจ้งเบาะแสจากพลเมืองดีผ่านสายด่วน1300หรือว่าศูนย์เร่งรัดจาัดก,การสวัสดิภาพประชาชนจึงได้ขอความช่วยเหลือที่ซึ่งเขาได้ไปขอความช่วยเหลือเด็กชายอายุ4ขวบนะครับซึ่งถูกผู้เป็นพ่อเนี่ยทำร้ายร่างกายจึงได้วางแผนเข้าช่วยเหลือในครั้งนี้ครับ สำหรับสัตวแพทย์รายนี้นะครับมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติดก็คือมีอาการฉุนเฉียวหวาดระแวงแล้วก็แสดงพฤติกรรมรุนแรงกับคนในครอบครัวรวมถึงไม่เว้นแม้กระทั่งลูกตัวเองนะครับซึ่งลูกเขาเนี่ยเป็นเด็กชายอายุเพียง4ขวบเท่านั้นเองนอกจากนี้ก็ยังไปพบว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีพฤติกรรมหน่วงเหนี่ยวให้เด็กอยู่แต่กับตัวเองจนทําให้เด็กเนี่ยขาดเรียนหนังสือนาน2เดือนครับ โดยผู้ต้องหาเนี่ยมีการเสพยาบ้าแล้วก็ไอซ์นะครับแล้วก็หากไม่มีเงินซื้อเนี่ยก็จะใช้ยาสลบที่มีส่วนผสมของเคตามมนฉีดเข้าร่างกายตัวเองเพื่อบำบัดแทนยาบ้าแล้วก็ไอซ์จนเกิดอาการหลอนแล้วก็ใช้ความรุนแรงทำร้ายคนในครอบครัวทั้งลูกชายทั้งอดีตภรรยาที่ไม่หนำซ้ำเนี่ยทำร้ายพ่อด้วยนะครับ ทางด้านของผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพังงาก็บอกว่าทางพนักง,งานสอบสวนก็แจ้งข้อกล่าวหาเบื้องต้นไปแล้ว5ข้อกล่าวหาคือมีอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตมีเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตผลิตอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตและเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเม็ดแอมเฟตามีนหรือว่ายาบ้าโดยได้นำตัวส่งพนักง,งานสอบสวนในพื้นที่แล้วครับ ส่วนเรื่องของการแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวนะครับอันนี้ก็ต้องรอผู้เสียหายแจ้งความเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กนะครับพุทธศักราช2,546กันต่อไปครับ